บอกของเสียของยามาซักบอกว่าไม่คันเจ็บก็ต้องปวดเราบอกไปอันนี้เป็นบรรยากาศเนาะของของเสียผู้ชมกับบอให้ซีเรียสหลายเกมการแข่งขันมันก็เป็นเรื่องของความฟิตถ้าว่าฟิตบ่ได้เนี่ยมันก็ยากขึ้นกันเรื่องการฝึกซ้อมนะเรื่องของระบบแดมันก็มีหลายอย่างดอกที่ประกอบส่วนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าถึงเรื่องสปิริตน้ำใจนักกีฬาว่าถึงความสามัคคีเสาค่ำที่จะเฮ็ดให้วงการบาเต้ไปได้นี่อันที่หนึ่งเลยนี่ต้องเป็นผู้ชมการผู้ชมโบมีนี่ก็บ่ฮู้ว่าสิเต้เป็นจังได๋อันนี้กองเสียของลังซ่ายังทำมันกันอยู่ก็ต้องมวนต้องสนุกสนานกันมานั่งเบิ่งเทบานกันโบเซียนี่ก็ซัมบวายนะตอนนี้กลับเข้ามาสู่เกมเหลืออายุประมาณ3นาทีเหียนเตียนอันไถข้ามฟากมาให้กับทางด้านเจซุสเกซุเกะลงไปช่วยกลับขึ้นให้กับกัญญากัญญาแนมเบิ่งทางหลังบ่ไปดีกว่าหลอกล่ออิตาบูกัญญานี่ทุนหลายเนาะเอาละมาอีกเทียนนึงโอ้ดาวซาวาดอเกซุเกะเตะพลาดแต่บานก็ยังมาที่ดิกสันดิกสันขออนุญาตไปเองเลยดิกสันข้ามฟากดาวเหนือส่งต่อเอลซาวาดอร์พักเอิร์กเข้าไปการหน้าขณะตักไปอู้ยลักษณะเครื่องยิงเครื่องพันเหนียนเจียนอันโยนออกไปครับชินกรกับขึ้นหลังเกษดาสังวรจับบานพลาดแล้วเคสุเกะเอามาแล้วเคสุเกะลากขึ้นมาเคสุเกะข้ามฟากมาที่อู้ยโอกาสหน้าบอลเข้าไปเมื่อกี้นี้กาจังมาพลาดเตะออกก่อนมีผู้ลินนอนเจ็บอยู่เป็นสังวรพิมเสนนอนเจ็บอยู่แล้วทางด้าน SCB จะมาซักก็จะเปลี่ยนเอาหมายเลข11ก็คืออิตุบูออกแล้วก็ส่งหมายเลข21ก็คือคาร์ลอสอันเบโตลงลินแทนก็เอาผู้ที่ว่ายิงประตูขึ้นนำอิตุบูนั่นออกเอาคาร์ลอสอาเบอร์โตก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะจากบริสตินลงไปหมายเลข11ฟังได้ซื่อนี่ก็โหดแล้วคาร์ลอสนะเป็นนักเตะที่ว่าใหม่เข้ามาในหอบขากับทางเอซิดบีจะมาสักได้ดึงเข้ามาช่วยในการสร้างทีมให้ทีมนั้นแข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าถามว่าพวกเขามีการพัฒนาทีต่อเนื่องก็มีโอกาสจะเข้าไปถึงในระดับซิงค์ของอาเซียนเพราะว่าลีกของอาเซียนมันจะจัดขึ้นแล้วจะในใกล้ๆหลายปีนึง2ปีนะหรือว่าจะต่อไปถึงอาซีก็ได้นะต่อถึงอาซีก็ได้ถ้าว่าพวกเขามีการจัดการระบบที่ดีแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเขามาเป็นค่าสมาชิกของการจัดอันดับของวงการบาเต้ถ้าว่าค่าตัวนี้เขาสูงขึ้นแน่นอนมันก็จะเสื่อมต่อไประดับอาซีได้มันก็ขึ้นอยู่ที่นี่แหละการจัดการทั้งหมดของพวกเขาทุกคนเราบอกแมนบาจะมอบให้มาให้ได้สะพานทั้งสื่อมวลชนทั้งมวลชนต้องเอาใจช่วยกันอันนี้มันเว้าถึงความสมัครีเว้าถึงความเป็นถ้าว่าผลได้ผลเสียมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่โดยรวมแล้วพวกเขาก็มีแนวได้หลายเว้าถึงเรื่องกีฬาบานดิกชันเอาละตั้งป้อมได้แล้วอันบีดิกชันทั้งหน้าทั้งโอกาน่าทั้งเอสเวโดโดมเขาไปถึงสกัดออกมาออกมาให้บาชัยดาวเหนือลงมาไหมอู้ยไปแล้วนักเตะบราซิลทีมไวเอลีลงมาใหม่ๆไปได้บอลตอนนี้คาร์ลอสคาร์ลอสถึงอาร์มินอู้ไล่เอาคืนบาดมาอยู่ที่ดาวเหนืออาลาดาวเหนือปล่อยบานไปแล้วดาวเหนือลากตัวเองดาวเหนือสองเข้าทางหลังลินไวทันทีมาทิกาน่าโอกาน่าโอกาน่าเดี๋ยวเบิ้งทางด้านในมีอยู่ผ่านไปบอวิทเตะออกมายังมีไปช่วยได้บ่สังวรต้องช่วยเดเจซัสเดเจซัสเล็งไปทั้งด้านซ้ายบ่อผ่านโอ้โหยืนเตะแบบสบายๆเลยสุขสดาเกสเกะทั้งขวามิโยให้ไว้เวลาต่อบานแต่ละครั้งในระยะท้ายนี้ต้องระมัดระวังนะถ้าทีมใดเกิดเสียประตูขึ้นมานี่คะแนนนี่ลุดมือทันทีแล้วยังล็อกออกมาได้อยู่คัมปาซิตคัมปาซิต
ดาวเหนือดาวเหนือไปอ้าต่อหน้าต่อตากรรมการเลยกรรมการบอกได้อนุญาตไปย้ำลักไก่ห้องลักไก่โอ้ขาปั้นนี่แล้วนะเปลี่ยนบ่ได้แล้วน้องบอกครบ3ไปแล้วมาเบิ่งคืนจังหวะนี้ทางดาวเหนือได้บานพยายามจะลากตัดเข้าไปในแต่ว่าทางด้านวีไซคำสมภูนั้นไปสกัดทางด้านดาวเหนือได้เป็นบานใหม่วีไซไปต่ำกับบุรีเข้าทางนี่เป็นบอลนั่ง90นาทีนั้นครบแล้วบวกไปอีก5นาทีโอกาสแบบนี้ท้ายๆเกมแบบนี้ทางด้านลั่นสร้างกิจฐานต้องได้เน้นให้มันแน่นอนแล้วเพื่อว่าจะเอาประตูโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำอีกทีหนึ่งเอสเอสบีจะมาสักทีกลางสนามนั่นก็จะใส่โกต้าเพียนกุลินอีกตอนนี้เอาแซมแสงวันนี้เราเป็นนักเตะดาวนมทีมีพรสวรรค์สูงนะครับแซมแสงวันนี้ก็อยู่ในสุดทีได้แซมบานเตะสิงขันนายกแล้วก็ไปเล่นกีฬาแห่งชาติอยู่ที่แขวนหัวบางมาแล้วนะสำหรับแซมแสงวันนี้โอ้กาหน้ายิงอะไรเข้าไปแล้วโอ้โหเข้างามไปเลยเอาละเป็นโอกาสของนั้นลานซ้ายนะจะเก็บคะแนนแล้วโอ้โหอัดเข้าเต็มๆแล้วลอดกำแพงไปโอ้โห SSB จับมาซัดยืนงงเลย2ประตูต่อ1แล้วตอนนี้มาได้ในระยะของห้องว่ามาได้ในระยะที่เป็นจุดเปลี่ยนคือได้เสียกันเลยโอ้โหโอกาน่ามาเฮ็ดได้ในจังหวะแบบนี้โอกาสที่จะได้เก็บ3คะแนนในบ้านลานซ้ายกินทามีแล้วมาได้ระยะได้ได้เกมไปทั้ง2คนยิงได้โอ้โหยิงลอดกำแพงก็เต็มๆคอเลยนะพวก3ประตูบ่เห็นด้วยซ้ําบานเข้ามันไวหลายนําไปก่อน1ประตูต่อ0โดยก่อนหน้านี้ก็คิดว่าโอกาสมาแล้วแต่ว่าจังหวะของทางด้านSCB จัมปาซักเองยังจะว่าโอกาสบุกกันได้ดีกว่าแต่ว่าในระยะท้ายเกมก็มาเป็นลั่นสร้างอินทาเนาะที่สามารถพลิกสถานการณ์กลับขึ้นมานำได้เบิ่งว่าจะมีภาพซ่าให้ได้เบิ่งอีกหรือบ่ที่ว่าลูกที่เป็นประตูที่2ลั่นสร้างอินทาสังวรสังวรพลิกให้กลับคืนมาวิสัยเตะพลาดไปถ้า3คะแนนตัวนี้ลุ้นมือไปนี้นั่นต่อไปกับเราโตโยต้ากันนักเป็นอากาพี่น้องทั้งแขวงจะประซักเนาะก็ต้องออกมาหลายๆเนาะมาให้กำลังใจกับทีมตัวเองส่วนลันสร้างอินทานี่ก็เป็นทีมที่ปรับมาใหม่ในระบบการเล่นในโซนนี้ก็โอ้ถือว่าเฮ็ดให้ในหอบขากลับนี่อันตรายกันก็ว่าลานสร้างอินทาได้3คะแนนในบ้านมื้อนี้จะหยับขึ้นไปอยู่ที่5สัวขาวจะมี17คะแนน SHB จัมปาซักก็จะอยู่ที่อันดับ4คือเก่าเทศง่ายลานสร้างจะพบกับอิสเซนสตาร์เนาะพบกับอิสเซนสตาร์อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาตินำ 2-1 แล้วกาหน้าให้เวทีเอาละซาบาโดสบายเราพิก2นึงด้วยกันเตะอัดเฉยเลยเวลานี่อยู่ในเวลาที่กรรมการบวกออกไปและกรรม